ียงปรบมือต้อนรับคุณนกค่ะขออนุญาตเชิญคุณคิกยาวนีขึ้นมากับเด็กเซอร์ฮาวนี่ไหมคะทางคริสตี้ทางนกได้รับโจทย์ว่าจะทำเป็นเหมือนบทสนทนากันนะคะเริ่มสะสมงานศิลปะยังไงนะคะก็เล่าให้น้องๆฟังหน่อยค่ะพี่คิกค่ะเริ่มมาจริงๆตั้งแต่อายุ20กว่าเห็นแบบการขึ้นของราคาของงานต่างชาติตั้งแต่เกาหลีจีนนี่ยังไม่ขึ้นเลยจนเดี๋ยวนี้แพงมากเลยอ่ะแต่ของงานไทยเราเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะคะแต่ราคาเรายังพอรับได้ยังพอมีรูปที่จะขึ้นอีกก็คิดว่ามาสะสมรูปภาพเขียนอย่างเต็มตัวเลยค่ะงานช่วงหลังมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างแรงนะคะงานที่ราคาจะขึ้นเร็วงานค่อนข้างแรงแต่มีทิปนิดเดียวในการสะสมคือว่าไม่จำเป็นต้องเก็บงานของคนที่แพงแล้วซึ่งเราไม่แอฟฟอร์ดนะคะเช่นงานจันทวันใครอยากจะซื้อตอนนี้5ล้าน10ล้านซื้อไม่ไหวไม่เป็นไรเรามองหาศิลปินใหม่ๆที่คิดว่างานดีแล้วให้เก็บงานที่ดีที่สุดในช่วงต่างๆของศิลปินคนนั้นขอให้เก็บงานดีนะคะอย่าไปเก็บมันไม่จำเป็นต้องมีโมเน่แต่เป็นช่วงที่โมเน่ตามไม่ดีแล้วเป็นช่วงที่ไม่ดีพยายามเก็บงานในช่วงที่ดีที่สุดของศิลปินแต่ละคนก็เทปก็แค่นี้ค่ะแล้วที่ทำมาตลอดชีวิตก็คือเก็บงานในช่วงที่ดีของศิลปินแล้วจะเห็นว่าราคามันขึ้นมันไม่มีเพดานนะคะค่ะ so Dexter what should we consider before or while investing in art and I guess for new collectors how can they start collecting for newer collectors just like you start anything that's important, I think it's good to always do a lot of research, try to read up as much as you can. Right now, we have a lot of information that we did not have, I think, for a lot of the older collectors when they started collecting before. For newer collectors, there's a wealth of information that you can find in books, in journals, on the internet sometimes as well. There's a lot more research that's being done. We also encourage, of course, collectors to visit the galleries, visit the art fairs, visit the biennales, visit the museums. I think these are all important places that people can go and gain very, very good knowledge, and then you can make an informed decision as well. We also, of course, encourage people to come to the Christie's previews, come to whenever we have events such as these, you know, speak to other collectors. Find out what drives you, what actually you feel very passionate about. And I think then the collecting journey becomes easier as well.บนเวทีอาจจะแค่นี้แต่ว่าพี่กิ๊กยามณีกับเด็กสเตอร์ฮาวยังจะอยู่ที่นี่ will be here until ตอนเย็นนะคะก็มีอะไรมาคุยกับเราได้เสมอทีมงานเราก็ภูมิใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดของสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความชำนาญ นะคะนั่นก็คือคุณโรแบร์นะคะและวันนี้คุณโรแบร์ก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพวกเราได้รับฟังนะคะว่างานสะสมในรูปแบบของงานเก่านั้นจะต้องทำตามหลักวิชาการอย่างไรขอส่งไมค์ให้กับทั้งสองท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะ I'm really sorry I'm here since about 20 years and I cannot speak Thai by chancePeople ask me for my eyes, my brain, and my hand, not for my heart. Like this, I can work with you and for you. First of all, I continue in English, I'm sorry, but she can do a small resume after. First of all, I begin my job in France. I take Kunme, we have beautiful knowledge,about art science and painting, but she can explain, and she can also explain what we want to do. But before finish, I want to say thank you to Thailand for your confidence and give me so happy in my heart. Thanks. ค่ะสวัสดีค่ะใหม่นะคะนวรัตน์ค่ะอย่างที่คุณโรแบร์ได้พูดกล่าวไปนะคะว่าประเทศเรามีศิลปะที่สวยงามมากแล้วก็ขาดการบูรณะ restoration ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะนักสะสมเขาจึงได้รวมตัวกัน
จดทะเบียนให้มีตัวตนมีสถานะทางกฎหมายในนามของสมาคมนักสะสมศิลปะไทยค่ะครับก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวเองทีละท่านก่อนนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้จักกันครับผมชื่อกิติพรชาลีจันทร์นะครับเป็นกรรมการแล้วก็เป็นนายกสมาคมครับขอบคุณครับผมชื่อสรันต์ภัทรพงศ์นะครับเป็นกรรมการแล้วก็เป็นอุปนายกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอัครวัฒน์นะครับสันติแดงสุวรรณครับเป็นกรรมการแล้วก็รับเป็นประชาสัมพันธ์ครับก็สวัสดีนะครับผมพิธีพงศ์นวเลิศพรนะครับเป็นกรรมการสมาคมแล้วก็เป็นเลขาธิการให้สมาคมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชื่อปริยาวัชจิตพันธ์นะครับเป็นกรรมการสมาคมแล้วก็เหตุผลก่อนอื่นเลยนะคะแน่นอนจะต้องถามถึงที่มาที่ไปของกลุ่มก่อนและจะถามใครไม่ได้นอกจากถามคุณต๊อกค่ะในฐานะท่านประธานกลุ่มค่ะก็สวัสดีอีกรอบนะครับผมยังไม่เบื่อหน้าผมนะครับก็กลุ่มดิสเซอร์นิ่งไอเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของนักสะสมนะครับเรารวมกันได้อยู่ประมาณ3ปีละในกลุ่มเนี่ยมีความเป็นไดนามิกสูงครับคือมีความหลากหลายนะครับมีตั้งแต่รุ่นน้องที่เพิ่งเก็บงานมาสักประมาณ3ปีถึง5ปีไปจนนักสะสมรุ่นพี่บางท่านที่มีอายุการเก็บงานมายาวนานเกิน20ปีครับต้องถามแต่ละท่านดีกว่าขอคำถามเด็ดนะคะก่อนที่จะแนะนำในส่วนของท่านอาจารย์ภาพทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าอาจารย์ภาพเนี่ยเป็นนักสะสมที่มาแรงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชอบหมดเลยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะท่านประธานต๊อกนะที่ให้เกียรติเชิญผมมาพูดนะฮะเฉพาะว่าตัวผมสวที่สุดในกลุ่มนะฮะประเด็นก็คือเป็นสวแต่งานที่เราคอลเลกต์ไม่ใช่งานโอมาสเตอร์นะฮะคือถ้าเทียบกับพระเครื่องถ้าเราสะสมพระเครื่องเนี่ยงานโอมาสเตอร์ก็เหมือนกับเป็นจะพาคีนะฮะในการมันจะมีภาพนึงเนี่ยที่ดึงดูดผมมากเลยแล้วผมก็ณเวลานั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพใครแต่ปัจจุบันภาพชิ้นนี้แขวนอยู่ที่129 Art Museum เขาใหญ่นะครับก็ผมก็บังเอิญวันนั้นก็ได้เจอท็อปนะครับแล้วก็มีการสนทนาถึงงานศิลปะนะครับแล้วก็ทำให้เป็นการจุดประกายให้ผมเนี่ยมุ่งมั่นอยากจะพัฒนาตัวเองในการสะสมงานศิลปะธีมในการสะสมของผมเนี่ยเนื่องจากผมชอบมีความตั้งใจว่าในที่สุดเนี่ยเราจะทำพิพิธภัณฑ์ไม่รู้จะมีบุญได้สร้างวันมาสักวันหรือเปล่าแต่ว่าเราตั้งใจวันนึงเราจะทำจนถึงเรื่อยมาราชการที่6อาจารย์ศิลป์เข้ามามีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็เก็บลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์แต่ละท่านที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้ครบถ้ายังไงอยากคิดว่านะคะผู้ชมตรงนี้ค่ะที่นั่งชมคงอยากจะเข้าไปดูงานราชการกันแล้วนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะเรียนเชิญกลุ่มนะคะสมาชิกกลุ่มเดี๋ยวไปเจอกันที่ด้านหน้านะคะ